จากกรณีมีการแชร์เรื่องราวของผู้ต้องหาเมาแล้วขับในคืนวันที่12เมษายนช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันที่13เมษายนถูกนำตัวส่งไปที่ฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีและหลังจากนั้นถูกส่งตัวไปฝากขังเป็นกรณีพิเศษที่เรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีและในวันที่16เมษายนส่งตัวออกจากเรือนจำมารักษาที่โรงพยาบาลจอมบึงด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ให้เหตุผลว่าตกจากที่สูงซึ่งทางญาติติดใจสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ว่าเป็นการซ้อมผู้ต้องหาหรือไม่ล่าสุดผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์ได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับพันตำรวจเอกนรสเวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวว่าในกรณีผู้ต้องหาในคดีเมาแล้วขับแล้วถูกส่งตัวฝากขังยังเรือนจำได้สั่งการให้ดูแลเป็นพิเศษเพราะเป็นคดีเล็กน้อยแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจำที่มีผู้ต้องขังมากเป็นพิเศษจนเกิดการแออัดทำให้ผู้ที่เข้าไปใหม่ปรับตัวลำบากส่วนเรื่องเหตุการณ์นี้เบื้องต้นได้รับรายงานว่าผู้ต้องหารายนี้ได้หลบขึ้นไปนอนบริเวณด้านบนของกำแพงห้องน้ำและตกลงมาจนบาดเจ็บและขณะนี้ค่ะได้มีการตั้งคณะสอบสวนเรื่องนี้แล้วหากเป็นการบกพร่องของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการลงโทษแต่ถ้าหากเกิดจากการทำร้ายร่างกายก็จะนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและแสดงความเสียใจกับทางญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ค่ะจะเข้ามาดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดค่ะ